วัสดีครับกับพบกับผมอีกแล้วครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันเซนถ่ายชิมอิ่มดำนะฮะวันนี้เราออกมานอกสถานที่กันบ้างนะครับมาอยู่ที่สนามฟุตบอลแข่งเทพวันนี้นะครับก็พาคุณกล้วยมามาทำอะไรฮะพาผู้หญิงมาสนามบอลแบบนี้มาเตะบอลนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยจะมาหาที่เรียนฟุตบอลให้ลูกครับนะฮะก็เลยมาที่สนามฟุตบอลแข้งเทพนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับว่าสนามฟุตบอลแข้งเทพอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวนะคะทางเข้าจะอยู่เลยโรงแรมสยามแกลนด์มานิดนึงค่ะพอเห็นป้ายมาถึงก็จะเห็นป้ายปุ๊บอีก400เมตรถึงสนามฟุตบอลแข้งเทพก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับก็จะเจอสำหรับสนามฟุตบอลแข้งเทพนะครับก็มีชื่อว่าเป็นสนามฟุตบอลสนามคู่นะที่มีหญ้าเทียมดีที่สุดในอุดรนะระบบหญ้าเทียมดีที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในเนี่ยสถานที่จะเป็นยังไงฮะแล้วก็รองรับนักฟุตบอลแข้งเทพๆได้สักประมาณกี่คนนะแล้วก็คอร์สการเรียนเนี่ยสำหรับเด็กๆครับที่ชอบฟุตบอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับไปนี้ผมก็อยู่กับพี่ตั้มนะครับเจ้าของสนามฟุตบอลแข้งเทพนี่เองอ่ะโอ้สวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับครับโอ้วันนี้ก็พอดีพาลูกๆมาสมัครอะคาเดมี่ของแข้งเทพด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาเห็นสนามแบบสนามดีมากเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยทั้งนิ่มทั้งสนามก็ใหญ่นะครับมันเป็นยังไงบ้างพี่รายละเอียดของสนามพี่นี่ขนาดก่อนนะฮะสนามย่าเทียมขนาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรนะตอนนี้นะฮะเหมาะสำหรับการเล่นประมาณ 6-8 คนนะฮะแต่ปกติเราก็จะเล่นประมาณ7คนพอดีครับผมเราใช้หญ้าคุณภาพเกรดสูงที่สุดสั่งตรงมาจากนอกเราวัดสนามสั่งมาเลยนะฮะครับผมไม่ใช่แบบเอามาต่อกันที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมาทั้งผืนไม่มีรอยต่อเลยครับระบบพื้นเราเนี่ยเป็นระบบมาตรฐานฟีฟ่านะครับเรามีท่อระบายน้ำเป็นท่อเดนใต้พื้นสนามหญ้าตามระบบฟีฟ่าไม่มีการเทปูนใต้สนามเพราะฉะนั้นมันจะถนอมข้อเท้าและข้อเข่าคุณเวลาเล่นต้องลองมาเหยียบต้องลองมาวิ่งดูครับจะสัมผัสได้เลยว่าแตกต่างโกกระโดดพุ่งตีลังกาล้มกระโดดเตะตีลังกานี่ไม่มีเจ็บบาดเจ็บน้อยรับรองฮะ ไม่มีเจ็บนี่ไม่ใช่นะครับ เจ็บเหมือนกันแต่อาจจะบาดเจ็บน้อยหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่ารองรับแรงกระแทกได้ดีนะสนามดีๆแบบนี้นะครับใช่เราออกแบบมาให้ลดโอกาสในการบาดเจ็บที่นี่ก็ยังมีจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะแอลกอฮอล์มีไหมพี่แอลกอฮอล์พูดได้เนาะพูดได้พูดได้ช่องยูทูบพูดได้พี่มีเบียร์ครับมีเบียร์ครับครับเย็นฉ่ำนะเตะเสร็จมาชิมเบียร์วุ้นเย็นๆวุ้นขึ้นปุดๆเนี่ยครับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นะที่เวลาเตะบอลเสร็จแล้วก็เราเหน็ดเหนื่อยเนาะเราอาจจะมีการสังสรรค์หลังจากเล่นกีฬาบ้างนะก็มีอาหารเป็นพวกกับแก้มนิดๆหน่อยๆใช่ไหมพี่มีลูกชิ้นทอดมีอะไรประมาณนี้ฮะแล้วเฟสบิลี่ต่างๆในการใช้งานนะครับนอกจากมีสนามตอนนี้เรามีกี่สนามนะพี่สองสนามครับผมสองสนามใหญ่ๆเลยนะครับบรรยากาศสนามเราเนี่ยค่อนข้างจะโล่งบรรยากาศดีก็มาเตะกันตอนเย็นๆนะที่นี่ตอนเย็นลมก็แบบโอ้โหลมดีมากนะฮะแล้วก็มีการจัดแข่งอยู่เรื่อยๆด้วยเนาะทีนี้เรามาคุยอีกเรื่องนึงอันเนี้ยวันเนี้ยผมพาลูกชายมาอยากมาสมัครเรียนในแข้งเทพ Academy ครับเป็นไงฮะที่นี่เราใช้ครูสอนอะไรยังไงมีหลักสูตรอะไรบ้างไงบ้างครับพี่ตั้มเรื่อง Academy เนี่ยเรากำลังเริ่มที่จะฝึกฝนเด็กรุ่นใหม่ให้มีทักษะพัฒนาในด้านของการกีฬาโดยเฉพาะด้านฟุตบอลนะฮะเราก็มีการร่วมมือกันกับโค้ชของเราเนี่ยแกเป็นอดีตนักเตะอาชีพคือสโมสรราชประชา1ใน11ตัวผู้เล่นยอดเยี่ยมของกรุงเทพมหานครจึงมีทักษะและวิธีการในการสอนเด็กๆถ่ายทอดแล้วได้ข่าวว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สอนเสาร์อาทิตย์แล้วจบไปเด็กๆสามารถกลับมาซ้อมได้ด้วยใช่ไหมครับนี่เป็นจุดแข็งของเราอีกจุดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าของสนามทำเองนะฮะดังนั้นเด็กอะคาเดมี่ของเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาใช้อุปกรณ์และสนามของเราได้ทุกเมื่อทุกวันครับผมฟรีฟรีด้วยนะครับโอ้คุ้มมากๆเลยครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเรารู้แล้วว่าสนามใช้งานยังไงเฟสิบิลิตี้ยังไงมีอะคาเดมี่ด้วยนะครับค่าใช้จ่ายในการมาใช้สนามแข้งเทพนะครับที่นี่เป็นยังไงบ้างค่าใช้จ่ายการใช้บริการสนามเนี่ยเราจะแบ่งณปัจจุบันนะฮะเราจะมีโปรโมชั่นออกมาเป็นระยะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะช่วงกลางวันเราจะคิด800บาทต่อชั่วโมง ถ้าหลัง5โมงเย็นขึ้นไปเราจะคิด 1,100 บาทต่อชั่วโมง10แถม1ส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงกลางวันเราจะคิดแค่500บาทเองนะครับต่อไปครับในส่วนของ Academy ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีลูกมีหลานนะอยากพามาเรียนเตะฟุตบอลนะครับเหมือนลูกผมเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างครับพี่ตั้มเราคิดแค่พันเดียวครับต่อเดือน1,000ต่อเดือนก็คือเรียนเสาร์อาทิตย์เลยมั้ยครับ
เสาร์อาทิตย์ครับผมทั้งเสาร์และอาทิตย์แล้วยังมาใช้สนามใช้อุปกรณ์การซ้อมได้แบบไม่มีจำกัดด้วยใช่ครับโอ้โหนะฮะอย่างนี้เตะกันเป็นทีมชาติไปเลยพี่เราพยายามที่จะผลักดันตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เราเพิ่งจัดแข่งเยาวชนไป41ทีมรวมทั้งหมดนะฮะก็มีเด็กที่ดูแล้วน่าจะมีอนาคตโอ้ผมต้องฝากลูกผมไว้กับพี่สักคนนึงแล้วเนี่ยยินดีครับนะฮะอ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มาเยี่ยมชมสนามแข้งเทพครับเพื่อนๆนะครับที่อยากมาฮะหรือว่ายังไม่แน่ใจนะครับก็ติดตามแฟนเพจของแข้งเทพ FC ครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้มมากๆนะครับสำหรับเวลามาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการซ้อมของไอเทมมี่ที่นี่จะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันต่อเลยครับชวนเพื่อนๆมาเรียนหน่อยครับชวนเพื่อนมาเรียนหน่อยผมจะชวนเพื่อนๆมา2คนเพราะว่าที่นี่เรียนดีครับเหนื่อยมั้ยเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าหันมานี่ก่อนเหนื่อยมั้ยเหนื่อยมั้ยพูดก่อนสนุกมั้ยครับโอ้เรียนยากมั้ยยากมั้ยยากยากเหรอแล้วทําได้มั้ยครับทําไม่ได้ทําไม่ได้เหรอโอ้นี่ขนาดทําไม่ได้แล้วเนี่ยเก่งจังเป็นไงบ้างครับเรียนที่นี่ดีไหมครับชอบไหมชอบครับดีครับอ้าวหนีเล่นบอลถูกไหมเอาแล้วอะไรล่ะสำหรับเด็กที่มาฝึกกับ Academy แข้งเทพของเรานะครับก็จะได้ในเรื่องของทักษะเบสิกขั้นพื้นฐานเลยตั้งแต่การเลี้ยงการส่งการหม่งแล้วก็การยิงนะครับซึ่งนักฟุตบอลนะครับจำเป็นต้องมีถ้ามีในเรื่องของเบสิกพื้นฐานดีมันจะง่ายในการต่อยอดที่จะเล่นสู่ระบบนะครับจะเน้นให้น้องๆในเรื่องของมีระเบียบวินัยนะครับในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็การมีสปิริตการอยู่ร่วมกันซีเนียร์จูเนียร์ครับผมก็สำหรับแข้งเทพของเรานะครับก็คือเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับที่อยากจะมาเรียนทักษะฟุตบอลผู้ปกครองคนไหนที่คิดว่าลูกตัวเองจะเรียนไม่ได้อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นครับคือเปิดโอกาสให้เขาได้มาเรียนรู้ก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าฝึกอยู่ทุกวันเขาได้ซึมซับอยู่ทุกวันแน่นอนว่าเขาจะมีเกิดความอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็ถ้าเขารู้สึกว่าเขาทำได้ปุ๊บแล้วเขาอยากที่จะมาแล้วก็ได้ในเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับผมครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวสนามฟุตบอลแข้งเทพนะก็ถือว่าเป็นสนามที่ดีสนามนึงเลยนะในอุดรที่มีตอนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะพาลูกๆครับมาเรียนที่แข้งเทพ Academy นะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าเข้าไปติดตาม Facebook ของแข้งเทพได้เลยครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมาใช้บริการสนามฟุตบอลเตะฟุตบอลนะครับหรือว่ามานั่งพักชิลๆนะครับที่นี่ก็เปิดให้บริการเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมครับ The Baby Boom กลุ่มซุ้มๆอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ทุกวันศุกร์เวลา 3:00 ตรงนะครับแล้วก็รีวิวร้านอาหารรวมถึงสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในภาคอีสานอีกด้วยครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย